รัสเซียเมินมติ UN ทูตมอสโกประจำสหประชาชาติกล่าวว่ามติที่ผ่านโดยสมัชชาใหญ่เป็นผลเสียต่อการยุติความขัดแย้งตะวันตกใช้ UN กำบังเจตนาร้ายต่อรัสเซียกลับชูแผนสันติภาพเซเลนสกี้ไม่รับฟังรัสเซียไม่สนใจแผนจีนสั่งให้ปลดอาวุธรัสเซียแต่ไม่ปลดอาวุธอเมริกาและนาโตและเคียฟการที่รัสเซียกล้าขัดขวางแผนการใหญ่ของกลุ่มโลกขั้วเดี่ยวแองโกลแซกซอนที่มีสหรัฐเป็นหัวโจกก็เพราะมั่นใจในศักยภาพในการต่อสู้ของตนเองอย่างยิ่งอีกทั้งความสามารถในการรับมือกับสงครามเศรษฐกิจที่ทุ่มใส่รัสเซียอย่างหนักผ่านมาครบ1ปีก็ได้พิสูจน์ศักยภาพของทีมเศรษฐกิจรัสเซียว่าเยี่ยมขนาดไหนนอกจากเศรษฐกิจรัสเซียกระทบน้อยกว่าที่ตะวันตกคาดกลับส่งผลเหมือนบูมเมอแรงซัดใส่อเมริกาและบริวารเสียเองปรากฏว่ารัสเซียเดินหน้าต่อทั้งการค้าการลงทุนค่าเงินรูเบิลมีหนำซ้ำยังเกินดุลการค้าเหนืออเมริกาและยุโรปชัยชนะของสงครามเศรษฐกิจเป็นสิ่งจำเป็นแต่การที่ขาดชัยชนะที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยชัยชนะหน้าสนามรบอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาพิจารณาปัจจัยสำคัญของการทำสงครามพลิกโลกครั้งนี้ว่ารัสเซียมีอะไรที่เป็นหลักประกันของชัยชนะที่ทำให้สหรัฐและนาโตยังไม่กล้าปะทะโดยตรงกับรัสเซียวันที่22กุมภาพันธ์2566สำนักข่าวสปุตนิกรายงานว่ารัสเซียมีระบบขีปนาวุธที่สามารถใช้งานนิวเคลียร์ได้หลากหลายตั้งแต่อิสกันเดอร์ซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธระยะสั้นที่มีระยะปฏิบัติการระหว่าง 50-415 กิโลเมตรไปจนถึงคาลิเบอร์ซึ่งเป็นระบบต่อต้านเรือและภาคพื้นดินที่ปล่อยออกทะเลโจมตีขีปนาวุธร่อนที่มีระยะปฏิบัติการระหว่าง 50-4,500 กิโลเมตรนอกจากนี้ในคลังแสงของรัสเซียยังมี KH-55 ซึ่งเป็นขีปนาวุธร่อนแบบซับโซนิกที่ยิงทางอากาศซึ่งมีระยะปฏิบัติการระหว่าง 300-2,500 กิโลเมตรและรุ่นอัปเกรด KH-101/102 ซึ่งมีพิสัยทำการสูงสุด 5,500 กิโลเมตรขีปนาวุธพิสัยไกลในคลังแสงของรัสเซียได้แก่ขีปนาวุธR-29 วิโซตาและบุลวาที่ปล่อยโดยเรือดำน้ำซึ่งมีพิสัย 6,500 และ 8,300 กิโลเมตรตามลำดับและชุดขีปนาวุธเคลื่อนที่ภาคพื้นดินและฐานไซโล RS-24 ยาระยะทาง 1,500 กิโลเมตรเทอร์โปร M ระยะทาง 11,000 กิโลเมตร R-36 ระยะ 16,000 กิโลเมตรและ RS-28 สามารถระยะทาง 18,000 กิโลเมตรขนาดและที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซียเมื่อเผชิญหน้าศัตรูที่มีศักยภาพหมายความว่าขีปนาวุธที่มีระยะยิง 6,000 กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นจะเพียงพอที่จะรับประกันการป้องปรามได้ตัวอย่างเช่นเรือดำน้ำนิวเคลียร์ติดอาวุธบูลวาที่ลาดตระเวนในทะเลไวหรือทะเลบาเรนต์มีระยะเพียงพอที่จะกำหนดเป้าหมายส่วนใหญ่ในชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐในขณะที่เรือลาดตระเวนในมหาสมุทรแปซิฟิกสามารถเข้าถึงจุดใดก็ได้บนชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐสามารถประจำการในอุชฮูหรือดอมบารอฟสกีซึ่งอยู่ลึกลงไปหลังเทือกเขาอูเรามีระยะยิงที่เพียงพอสำหรับการโจมตีได้ทุกจุดบนโลกในกรณีที่มีการโจมตีรัสเซียหากจะถามว่าขีปนาวุธของรัสเซียสามารถผ่านการป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐได้หรือไม่ต้องดูที่อดีตมาจนถึงการคาดการณ์ในปัจจุบันหลังจากการถอนตัวจากสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธในปี2525ในช่วงปลายปี2544สหรัฐอเมริกาเริ่มพัฒนาระบบต่อต้านขีปนาวุธแบบใหม่อ้างเพื่อป้องกันสิ่งที่เรียกว่ารัฐอันธพาลเท่านั้นรัสเซียตัดสินใจทดสอบความจริงใจของคำพูดของวอชิงตันโดยเสนอให้สร้างระบบป้องกันขีปนาวุธร่วมในอาเซอร์ไบจานในปี2550สหรัฐปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวและเพิ่มความพยายามในการติดตั้งส่วนประกอบป้องกันขีปนาวุธในยุโรปตะวันออกเฉพาะของตัวเองศูนย์กลางในการคำนวณของนักวางแผนทางทหารของสหรัฐเป็นแนวคิดที่เรียกว่า PGS ย่อมาจากFrom Global Strike ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของเพนทากอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้การโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธแบบเดิมที่มีความแม่นยำจำนวนมากโดยมุ่งเป้าไปที่การปลดอาวุธคู่ต่อสู้ที่ติดอาวุธนิวเคลียร์ในเวลาอันสั้น
แผนดังกล่าวเรียกร้องให้มีการโจมตีฉับพลันจำนวนมากอย่างน่าประหลาดใจและสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธที่จะใช้สกัดขีปนาวุธของศัตรูที่ยิงออกมาเพื่อตอบโต้การรุกรานของสหรัฐแนวคิด PGS ก่อตั้งขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่2000และก็ยังคงได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายบริหารสหรัฐโดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลหลายร้อยล้านดอลลาร์ทุกปีในปี2019สหรัฐถอนตัวจากสนธิสัญญา INF และเริ่มทดสอบระบบขีปนาวุธภาคพื้นดินแบบใหม่ทันทีการประกาศเครื่องยับยั้งนิวเคลียร์ของรัสเซียเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้มอสโกสร้างอาวุธเชิงกลยุทธ์ใหม่ซึ่งรวมถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงยานร่อนและระบบขีปนาวุธร่อนอัตโนมัติใต้น้ำและอากาศแบบไม่จำกัดระยะข้อกำหนดและหลักคำสอนนิวเคลียร์ของรัสเซียห้ามการใช้อาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าในกรณีใดๆเว้นแต่ประเทศกำลังเผชิญกับการโจมตีของศัตรูโดยใช้อาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธทำลายล้างสูงอื่นๆหรือการโจมตีทั่วไปที่รุนแรงจนการมีอยู่ของรัฐตกอยู่ในความเสี่ยงดังนั้นคลังอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธที่ทันสมัยของรัสเซียจึงได้รับการออกแบบมาไม่ให้ต่อสู้หรือเอาชนะสงครามนิวเคลียร์และไม่ข่มขู่หรือรังแกประเทศใดๆให้ยอมจำนนแต่เพื่อโน้มน้าวให้ศัตรูของรัสเซียเชื่อว่าไม่ว่าผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับจากการสร้างความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์แก่รัสเซียความเสี่ยงนั้นยิ่งใหญ่กว่าผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ที่คนบ้าเท่านั้นจะคิดเดิมพันกับอนาคตของมนุษยชาติเพื่อพยายามรักษาชัยชนะดังกล่าวคำถามคือฝ่ายตรงข้ามซึ่งประกาศเป็นศัตรูกับรัสเซียอย่างเปิดเผยเหล่านั้นอาจไม่คิดเหมือนที่รัสเซียคิดจึงเปิดปฏิบัติการยั่วยุไปทั่วภูมิภาคของโลกด้วยสงครามลูกผสมทุกแนวรบในจุดว้าไฟทั้งยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิกในที่สุดก็ถึงเวลารุกคืบก่อนรุกขาดรัฐมนตรีกลาโหมอธิบายเงื่อนไขสำหรับความก้าวหน้าของรัสเซียในยูเครนและการขยายปฏิบัติการทางทหารว่าขึ้นอยู่กับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เคียฟได้รับจากตะวันตกส่งมายิงได้ไกลมากรัสเซียก็จะรุกคืบยึดไกลออกไปมากเท่านั้นในด้านกองทัพรัสเซียได้มีการติดตั้งรถถัง T-90M ด้วยกระสุนเจาะทะลุ 3DM-60 Swinesสองเผื่อไว้ทำลายเอบรามส์ที่มีข่าวว่ากำลังลำเลียงมาให้ยูเครนแล้ววันที่27กุมภาพันธ์2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียได้ระบุเงื่อนไขสำหรับการขยายปฏิบัติการทางทหารของมอสโกในยูเครนโดยอธิบายว่าความก้าวหน้าที่อาจเกิดขึ้นเชื่อมโยงโดยตรงกับการส่งมอบอาวุธของชาติตะวันตกไปยังเคียฟซอยกูกล่าวในการให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์มอสโกเคมลินปูตินว่ามันขึ้นอยู่กับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ตะวันตกจะจัดหาคำกล่าวของรัฐมนตรีดูเหมือนจะพูดสอดคล้องกับคำประสัยของประธานาธิบดีปูตินต่อสมัชชาแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นหน่วยงานนิติบัญญัติหลักของประเทศเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องชัดเจนยิ่งระยะที่ตะวันตกส่งระบบอาวุธเข้ามาในยูเครนที่สายไกลเท่าไรเราก็ยิ่งถูกบีบให้ผลักภัยคุกคามออกไปจากพรมแดนของเรามากขึ้นเท่านั้นมันชัดเจนรัสเซียเรียกร้องหลายครั้งให้ชาติตะวันตกหยุดสูบฉีดยูเครนด้วยอาวุธโดยยืนยันว่าการส่งอาวุธอย่างต่อเนื่องรังจะทำให้ยืดเยื้อความขัดแย้งมากกว่าที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์สุดท้ายเคียฟเรียกร้องอาวุธพิสัยไกลจากผู้สนับสนุนชาติตะวันตกซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยยืนยันว่าระบบดังกล่าวมีความจำเป็นในการผลักดันกองทหารรัสเซียออกจากดินแดนที่ยูเครนอ้างว่าเป็นของตนแม้ว่าทั้ง4ภูมิภาคใหม่และไครเมียต่างลงประชามติเข้าร่วมกับรัสเซียอย่างท่วมท้นล่าสุดหลังจากที่มีข่าวว่าโดรนของยูเครนโจมตีสนามบินมาชูลิซีของเบลารุสซึ่งอยู่ห่างจากมินสก์ไปทางใต้ไม่กี่กิโลข้อมูลเริ่มปรากฏขึ้นเกี่ยวกับการโจมตีของโดรนโจมตีของรัสเซียต่อเป้าหมายของศัตรูในภาคเหนือของยูเครนชัดเจนแล้วว่าหากรัสเซียพบอาวุธพิสัยไกลของตะวันตกก็จะขยายพื้นที่แนวรบมากขึ้นแน่นอนซึ่งหมายถึงจะยิ่งบุกลึกเข้าไปในดินแดนของยูเครนนอกเหนือจาก4ภูมิภาคใหม่เตือนชัดและก็ทำจริงทันทีหลังสัมภาษณ์เช้าวันจันทร์มีรายงานว่าเกิดการระเบิดขึ้นที่ไซต์ในกรุงเคียฟเมืองหลวงและจุดอื่นๆในภูมิภาคเคียฟผู้ว่าการของภูมิภาคเชอร์นิฮีฟของยูเครนเค
ขียนข้อความลงในโทรแกรมระบุว่าตรวจพบเป้าหมายทางอากาศของศัตรูบนท้องฟ้าเหนือภูมิภาคเคียฟตามรายงานบางฉบับเปิดเผยถึงยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับประเภทเกรานของรัสเซียโจมตีเป้าหมายในเขตเมืองหลวงของยูเครนโดยเข้าสู่เป้าหมายผ่านทางภูมิภาคเชอร์นิฮีฟในเวลากลางคืนการแจ้งเตือนทางอากาศในดินแดนที่ควบคุมโดยระบอบการปกครองของเคียฟไม่เพียงประกาศในเขตเมืองหลวงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในภูมิภาคซิโตเมียเชอร์นิฮีฟเดนิโปเปรตอฟปอลตาวาและคาคีฟหรือว่าคาคอฟเยอร์มาร์กหัวหน้าสำนักงานของเซเลสกี้กล่าวว่าการระเบิดในภูมิภาคเคียฟเป็นผลงานของการป้องกันทางอากาศของยูเครนในเวลาเดียวกันก่อนที่การแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศจะสิ้นสุดลงก็มีการระบุว่าการดำเนินการของระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพยูเครนประสบความสำเร็จแม้จะเกิดระเบิดขึ้นก็ตามฝ่ายยูเครนไม่ได้รายงานเกี่ยวกับจำนวนโดรนที่บินไปยังเคียฟและจำนวนโดรนที่ถูกยิงตกแต่อย่างใดด้านสหรัฐมีความเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่เปิดเผยโดยลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐหัวหน้าแพนทากอนเขากล่าวว่าสหรัฐได้มีการส่งกองกำลังสหรัฐเพิ่มเติมมากกว่า 20,000 นายไปยังยุโรปและส่งกองกำลังถาวรชุดแรกของสหรัฐไปยังแนวรบด้านตะวันออกของนาโตแล้วขณะที่สหรัฐกำลังลนลานส่งคนเข้าประจำการในประเทศนาโตรัวเตรียมก่อนสงครามใหญ่แต่ยังสโตนเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตกลับยอมรับว่ารัสเซียกำลังชนะด้านโลจิสติกเรื่องการต่อสู้เพื่อแย่งชิงการลำเลียงกระสุนส่งไปให้ยูเครนเลขาธิการนาโตได้เตือนโดยระบุว่าชาติตะวันตกไม่ควรลดค่าความได้เปรียบด้านอำนาจการยิงของรัสเซียในขณะที่ความขัดแย้งในยูเครนกำลังบานปลายไปสู่การสู้รบที่ดุเดือดเข้มข้นเขาคิดว่ามอสโกมีชัยในการแข่งขันด้านอาวุธแล้วสโตนเทนเบิร์กกล่าวในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมความมั่นคงมิวนิกว่าจนถึงขณะนี้รัสเซียสามารถเคลื่อนย้ายเสบียงและบุคลากรไปยังแนวหน้าได้มากกว่ายูเครนสามารถปิดกั้นจุดส่งเสบียงและกำลังบำรุงได้อย่างต่อเนื่องกระสุนที่ยูเครนใช้ต่อสู้กับรัสเซียหมดลงอย่างมากและคลังกระสุนของนาโตเองก็เริ่มร่อยรอหลังจากส่งให้ยูเครนอย่างเต็มที่เขาย้ำว่าการใช้กระสุนของยูเครนนั้นมากกว่ากำลังการผลิตของสมาชิกนาโตทั้งหมดหลายเท่าสร้างแรงกดดันต่อภาคการป้องกันของพันธมิตรเลขาธิการนาโตเน้นย้ำถึงความสำคัญของการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้แต่คงไม่เป็นที่สนใจของยูเครนนักเพราะยังคงมีการเรียกร้องกระสุนปืนใหญ่และระบบป้องกันทางอากาศยานชั้นสูงพร้อมกับเครื่องบินรบจากสหรัฐและยุโรปน่าเสียดายที่โดยคำสัญญานั้นจะให้แน่แต่ความจริงที่ส่งมานั้นจำนวนน้อยและมีอาการเหมือนถ่วงเวลาอ้างผลิตไม่ทันแบบนี้เซเลสกี้ยังกล้าประกาศว่ายูเครนจะต้องชนะรัสเซียกำลังแพ้พ่ายมีรายงานในเทเลแกรมแฟนเพจรัสเซียพบขบวนรถบรรทุกบุคลากรหุ้มเกราะบูมแรงของรัสเซียล่าสุดเป็นแถวยาวเหยียดกำลังเดินทางไปยังเขตต่อสู้แต่กลาโหมรัสเซียไม่ได้ออกมาชี้แจงซึ่งก็สร้างความสนใจให้กับผู้ติดตามสถานการณ์สู้รบในยูเครนอย่างมากว่ารัสเซียจะออกอาวุธใหม่ๆอะไรอีกวันที่2มีนาคม66สำนักข่าว Military Review และ TASS รายงานว่ามีการเผยแพร่ภาพที่แสดงให้เห็นการขนส่งทางรถไฟของยานเกราะบูมแรงรัสเซียล่าสุดขณะที่แหล่งข้อมูลจำนวนหนึ่งรายงานว่ายุทโธปกรณ์ทางทหารที่สังเกตได้กำลังเคลื่อนเข้าสู่เขตปฏิบัติการพิเศษอย่างไรก็ตามข้อความเหล่านี้ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อเบื้องหลังของการไร้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้รถหุ้มเกราะรุ่นล่าสุดของรัสเซียในแนวหน้าเช่นรถถัง T-14 อมตายานเกราะต่อสู้ทหารราบ T-15 บนแท่นเช่นเดียวกับ B-10 และ K-17 เรือบรรทุกบุคลากรหุ้มเกราะและรุ่นที่เบากว่ามีการเคลื่อนย้ายยานเกราะแนวราบระดับเดียวกับบูมแรงไปมอสโกเพื่อซ้อมสวนสนามไม่กี่วันก่อนหน้านี้มีรายงานเกี่ยวกับการถ่ายโอนระบบขีปนาวุธเคลื่อนที่ของยาสเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันอีกด้วยยานเกราะที่ระบุไว้รวมถึงบูมแรงยังคงเป็นยานเกราะที่มีแนวโน้มที่เร็วเกินไปที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการส่งมอบจำนวนมากให้กับกองทัพหากเพียงเพราะอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของรัสเซียยังไม่ได้เริ่มใช้การผลิตขนาดใหญ่ในขั้นตอนปัจจุบันของการติดอาวุธใหม่ของกองทัพ
ผนกทหารมุ่งเน้นไปที่ความทันสมัยและการผลิตระบบการต่อสู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเช่น T-72 B-3M T-80 VVM T-90M BMP-3 BMD-4M BTR-82A การผลิตของพวกเขาอยู่บนสายพานลำเลียงและเมื่อเทียบกับตัวอย่างล่าสุดไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากกระทรวงกลาโหมของรัสเซียโพสต์วิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าทหารพลร่มใช้โดรนกามิกาเซ่ที่ควบคุมด้วยชุดหูฟังบูมแรง VR โจมตีกองทหารของรัฐบาลเคียฟในปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนด้านรายงานเป็นทางการล่าสุดของกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าระหว่างปฏิบัติการพิเศษทางทหารหน่วย UAV ของกองทัพอากาศใช้โดรน FPV ขนาดเล็กบูมแรงเพื่อโจมตีตำแหน่งกองทัพยูเครนชื่อเหมือนกันและเป็นคนละชนิดตามที่กระทรวงอธิบายผู้ปฏิบัติงานควบคุมโดรนโดยใช้หูฟัง VR เพื่อค้นหาและโจมตีเป้าหมายที่กำหนดผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานปล่อยโดรนและติดตามทิศทางการบินเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมและปรับการทำงานของเขากระทรวงอธิบายเพิ่มว่าบูมแมลงเป็นโดรนแบบสปอตธรรมดาที่มีใบพัด4ใบเครื่องยนต์ขนาดเล็ก4ลำและแบตเตอรี่สำหรับเก็บสัมภาระขนาดใหญ่คุณสมบัติหลักก็คือเป็นโดรนกามิกาเซ่บรรทุกพันธนะพิเศษที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบที่โดดเด่นและอัดแน่นไปด้วยวัตถุระเบิดและตัวจุดระเบิดกระทรวงกล่าวเสริมว่าโดรนตัวนี้สามารถเร่งความเร็วได้ถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความคล่องตัวสูงสามารถใช้โจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนไหวและกำลังคนในที่ขุดลึกและที่พักพิงพิเศษได้เมื่อเทียบกับควอดคอปเตอร์มาตรฐานแล้วบูมเบอร์แรงไม่มีโมดูลการสื่อสารผ่านดาวเทียมปืนต่อต้านโดรนไม่สามารถสู้กับบูมเบอร์แรงได้ผู้ควบคุมจะบังคับโดรนในระดับความสูงที่ต่ำที่สุดเหนือยอดไม้มาดูยานเกราะที่น่าสนใจตัวนี้ของรัสเซียมีศักยภาพแบบไหนจากข้อมูลของ Military Today ยานเกราะบูมแรงใช้ป้อมปืนร้อยคนขับแบบเดียวกับ Kerganet APC และ IFV ผู้ให้บริการบุคลากรหุ้มเกราะ 8x8 นี้มี2รุ่นพื้นฐานรุ่น1ติดตั้งป้อมปืนแบบเดียวกับที่ใช้กับ Kerganet APC มีอาวุธปืนกลขนาด 12.7 มม.อีกรุ่น1ติดตั้งป้อมปืนของ Kerganet IFV และบรรจุหมัดที่หน้าเกรงขามมีปืนใหญ่ขนาด30มม.ปืนกลร่วมแกน 7.62 มม.และเครื่องยิงภายนอก4เครื่องพร้อมขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถัง Kernet M APC รุ่นใหม่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จเดิมมีการนำเสนอเครื่องยนต์2แบบที่แตกต่างกันสำหรับรถคันนี้สิ่งเหล่านี้รวมถึงเครื่องยนต์ CHTZUran Track 2V06 ขนาด17ลิตรกำลังพัฒนา 450-510 แรงม้าหรือเครื่องยนต์ Inline YAMZ780 พร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์2ตัวกำลังพัฒนา750แรงม้าตั้งแต่ต้นปี2560ยังไม่ชัดเจนว่าเครื่องยนต์ใดจะติดตั้งในรุ่นการผลิตมีการวางแผนว่าเครื่องยนต์เดียวกันนี้จะถูกใช้กับรถหุ้มเกราะติดตามในตระกูล Kernetแม้ว่าในปี2020จะเห็นได้ชัดว่า YAMZ780 ดีเซลถูกเลือกสำหรับบูมแรงเป็นเครื่องยนต์ขนาด 12.4 ลิตรพร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์2ตัวกำลังพัฒนา750แรงม้าเครื่องยนต์นี้มีอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ 2,500 ชั่วโมงดูเหมือนว่าเครื่องยนต์จะจับคู่กับกระปุกเกียร์อัตโนมัติ6สปีดยานพาหนะมีการกำหนดค่า 8x8 พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อรถติดตั้งระบบเติมลมยางส่วนกลางและยางรันแฟตบูมแรงเป็นเครื่องยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกขับเคลื่อนด้วยวอเตอร์เจ็ต2เครื่องรถหุ้มเกราะอื่นๆของตระกูลบูมแรงจะรวมถึงรถพยาบาลหุ้มเกราะรถบังคับการรถลาดตระเวนเรือบรรทุกขีปนาวุธต่อต้านรถถังเครื่องยิงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศรถยิงสนับสนุนเรือบรรทุกปูนและอื่นๆดูเหมือนว่าด้วยยานพาหนะเหล่านี้รัสเซียมีแผนจะติดตั้งกองพลน้อยที่กระจายกำลังอย่างรวดเร็วซึ่งมีแนวคิดคล้ายกับกองพลสไตรเกอร์ของสหรัฐอเมริกาหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัว
ในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663